สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับช่วงเย็นแบบนี้ครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีบทวิเคราะห์นะครับจากเดนเนียลเบ็กแฮมนะครับนักข่าวของเดลิกเพสนะฮะ ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ6ตัวเลือกนะครับในตำแหน่งมิดฟิลถ้าเกิดแมนยูเนี่ยต้องการเสริมทับนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลพอสมควรนะที่จะทำให้แมนยูเนี่ยโฟกัสเกี่ยวกับตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางได้นะครับอย่างเช่นในกรณีของอนาคตของปักปานะครับถ้าเกิดย้ายทีแมนยูอาจจะมองหามิดฟิลรายใหม่เข้ามาก็ได้นะครับ มาติดที่อายุมากแล้วนะครับรวมทั้งมิดฟิลด์ที่มีอยู่คุณภาพยังไม่ดียังไม่ร้อเปอเซนต์นะครับก็อาจจะซื้อเข้ามาเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งซื้อเข้ามาแล้วอย่างดอนฟันเดเบ็กเราก็ยังไม่เวิร์กแมนยูอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้แต่หลายเหตุผลครับเยอะๆยเะต่ไมหมดเลยนะครับที่ทําให้แมนยูสามารถมองหามิดฟิลด์รายใหม่ได้ แต่ midfield แต่ละรายเนี่ยต้องบอกว่าเป็น midfield ที่ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับจะเป็นการประหยัดเงินให้กับแมนยูด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเป้าหมายกันดีกว่านะครับมีใครบ้างตามที่เดริคเพสเนี่ยคอ,อกันออกมานะครับคนแรกครับเขายกให้เป็นเอโดอุโดคามาบินกานะฮะ มิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้จริงๆมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ข่าวหนักๆเนี่ยมันจะเป็น2ทีมนะสองทีมประมาณนั้น,น่ะก็คือจะมีแมนยูด้วยจะมีเรอัลมาดริดด้วยนะครับซึ่งเป็นเดียวที่น่าจะไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่านักเตะสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับคือมีข่าวย้ายทีมหนักมากครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ แต่ข่าวมันโอนเอียงไปที่เรอัลมาริดไงแต่คือถ้าเกิดแมนยูสนใจเนี่ยแมนยูลองที่จะมีการพยายามดูซินะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกดีลหนึ่งมิดฟิลด์รายหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับอาย,ยุน้อยฝีเท้าดีนะครับในลีกฝรั่งเศสนะครับจากสโมสรอนแลนด์นะนะครับส่วนรายที่2ครับก็คือฟงเคเซนเย่นะครับของเอซิมิลานครับเราเพิ่งได้เห็นฝีเท้าของมิดฟิลด์รายนี้มาหมาดๆน,นะครับในช่วง ยูโรปาลีกนะครับที่เพิ่งจบไปนะฮะที่เราเจอกับมิลานนี่แหละนะครับซึ่งฟีทาก็น่าสนใจนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟิฟิลวานี้เนี่ยนะครับสัญญาเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายเหมือนกับคาร์มินก้าเลยนะครับน่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งดีลที่ต้องติดตามไปแหละผมคิดว่าซัมเมอร์นี้น่าจะย้ายทีมนะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสัญ,ญญาเขาจะหมดแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามิลานเนี่ยไม่อยากเสี่ยงที่จะปล่อยไปแบบฟรีๆด้วย นะครับก็เคยมีข่าวกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังๆในข่าวมันเริ่มเงียบไปแล้วแต่ก็คือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีเดนิสซาเกอเรียด้วยนะครับเดนิสซาเกอเรียของบนเส้นกัดบักนะครับเอ่อนั่งแต่รายนี้ก็มีข่าวกับแมนยูแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็สัญญากล้ที่จะหมดนะครับมีแววว่าน่าจะมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งในส่วนของฟงกิซินเย่เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมนะผมขอย้อนไปก่อนนะครับ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยการซื้อพวกฟองกิเซนเย่เดนิสซาเกเรียเนี่ยบางทีอาจจะมาได้เติมเต็มในเรื่องของมิดฟิล์ตกลางเท่านั้นครับบางทีเราอาจจะทําให้การป้องกันของเราเนมันดีขึ้นด้วยเพราะว่าฟองกิเซนเย่อย่างเงี้ยเป็นตนั้งแต่ประเภทแบบบล็อกทูบล็อกนะครับน่าสนใจมากนะครับรุกก็ดีรับก็แน่นทําลองนันนะครับเข้าใจกันง่ายเดนิาเกเรียก็น่าสนใจแต่ว่า ว่ากันว่าแมนยูต้องแข่งกับทางซิตี้นะครับนะซิตี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็รายนี้ครับอินเตอร์มิลานก็เคยมีข่าวกับแมนยูเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือมาเซโรโบร s e โซวิสนะฮะก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วแหละนะครับพร้อมใช้งานเลยนักเตะรายนี้จากอินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าผมมองว่าดิวเนี่ยยากนะเพราะว่าอินเตอร์ไม่น่าจะปล่อยแบบง่ายด้วยนะครับส่วนดาวรุ่งรายนี้มีข่าวแบบ มามาไปไปนะครับก็คือคามาร่านะครับคามาร่าเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากมาร์เซ์นะฮะนะแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมด้วยนะครับฝีเท้าดีนะฮะซึ่งผมเห็นข่าวเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาบอกว่าแมนยูกำลังแบบเฝ้าติดตามผลงานนะครับของมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้แบบใกล้ชิดนะครับส่วนายทีโอครับทางโซมาเร่ครับวัย2 2ปี มิดฟิลด์รายนี้มีข่าวแมนยูบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะฮะคือแต่ละครั้งที่มีข่าวเนี่ยเดี๋ยวก็มีเทียร์หนึ่งการันตีนู่นนี่นั่นพอผลสุดท้ายก็ไม่ได้ยื่นจริงจังสักทีนะับแต่ว่าแมนยูเนี่ยออรอบเนี่ยถ้าเกิดให้ความสนใจก็น่าสนใจมากๆนะครับค่าตัวไม่น่าจะแพงด้วยไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์แล้วก็ว่ากันว่าแมนยูต้องแข่งกับลีนเวิตที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนี่คือ6มิดฟิลด์ทางเลือกนะครับที่ ว่ากันว่าใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการดึงตัวเข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งกองกลางนะครับโอเคแฟนบีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะฮะรเรื่องราวต่อมาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายจากทีมชาติอีกแล้วนะครับก่อนหน้านั้นครับมีมาคาร์ดฟอร์ดนะครับที่ถอนตัวนะฮะแล้วก็มีเมสันกรีนบูธที่ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษชุดไม่เกิน21ปีส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยทีมชุดใหญ่ ของอังกฤษนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอ u t ตันี่มาร์ซียวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยต้องรอเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะพร้อมลงเล่นในวันที่4เดือนหน้าหรือเปล่านะครับจะกลับมาเตดพบกับไบรตันนะโปรแกรมของแมนยูเนี่ยนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาตินะครับก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยโอ้โหมันก็เหลือแค่คาวานีใช่ไหมครับ โอ้มันจะไม่เหลือแล้วนะนะครับกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกที่เล่นกองหน้าได้นะครับถือว่างานงานยากเลยนะนะครับโอเคแหละทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าคือมันไม่มีตัวเลือกอะ่ะมันก็ยิ่งแต่แย่ไปใหญ่ถูกไหมครับอย่างน้อยผลงานไม่โดดเด่นแต่ว่ามีตัวเลือกในเรื่องของการใช้งานก็ยิงดีหน่อย นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้รายจากทีมชาติแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวข่าวอื่นนะครับก็มีเรื่องราวจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนครับรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยยังคงเดินหน้าติดตามสถานการณ์ของอุสมาเดเบเล่แนวรุกหรือว่าตัวรุกตัวเก่งของทางบาซ่าอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็คาดกันว่าแมนยูเนี่ยน่าจะกลับมาให้ความสนใจเดเบเล่อีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ซึ่งนักเตะเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับจะหมดในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับยังไม่ได้มีการเจรจากันเลยนะครับแต่คือบาซ่าก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการเจรจาแหละเพราะว่าดิเบลเล่เนี่ยกลับมาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของบาซ่าไปแล้วในยุคปัจจุบันนตอนนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือสัญญามันไม่คืบหน้ามันก็มีโอกาสย้ายทีมนั่นแหละอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับ ซึ่งแมนยูก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในเรื่องของการขว้าตัวปีกรานี้ฮะดูแล้วเนี่ยบาซ่าเองก็คิดหนักนะเพราะว่าบาซ่าเนี่ยนะครับตามรายงานที่ออกมาจากสปอร์นี่แหละเขาบอกว่าบาซ่าเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่โดนผลกระทบจากโควิด -19 อย่างหนักนะครับแล้วก็การที่จะไปต่อสัญญาแล้วก็มอบค่าเหนื่อยสูงให้กับนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องคิดหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสย้ายทีมนะครับสําหรับแนวรุกรายนี้นะครับก็ น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องราวของซิโกโ้รามอสนะครับซึ่งรายงานจากอาร์ตครับสื่อดังสเปนเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของรามอสกับเรอัลมาดริดเนี่ยมีการเจราจากันแล้วนะครับแต่ว่าการเจราจาเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลครับหรือว่ามันเจราจาไม่ลงตัวนั่นแหละนะครับคือความต้องการทางรามอสเนี่ยตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ารามอสต้องการสัญญาฉบับใหม่2ปีด้วยกันนะครับขอเรอัลมาดริดไปแต่ว่าเรอัลมาดริดเนี่ย คืออาจจะแบบต้องการเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับต่อแบบปีต่อปีทําให้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่มันก็เคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นวารานด้วยอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักนะครับแล้วก็อีกหลายทีมด้วยครับตอนนี้ก็ติดตามมาดูนะครับนะใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเดียโกดานโลครับใน,นเวลานี้มีการเล่นข่าวเรื่องของเดียโกดานโลเนี่ยออกมาจากหลายๆกระแสเลยนะครับสื่ออินตาลีเนี่ยก็บอกว่าเดียโกดานโลน่าจะกลับแมนยูนะครับแต่ว่าสื่ออังกฤษเนี่ยก็บอกว่าเดียโกดานโลเนี่ยอาจจะย้ายแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าก็รอติดตามมันดูในเรื่องนั้นเนาะนะครับเพราะมันมีหลายๆที่เหมือนกันที่ให้ความสนใจ บางกระแสก็บอกว่าโอเล่อาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับแต่ว่าก็มีกระแสที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ยนะครับจากสื่ออังกฤษนี่แหละเขาบอกว่าแมนยูเ,เนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเดลโกดาโลนะครับให้ทีมใดก็ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าเอซิมิลานก็ได้ถ้าอยากเซ็นแบบถาวรน,นะครับแต่ก็คืออย่างที่ผมบอกกันไปนั่นแหละก็คือฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาเล่นข่าวกันออกมาว่ามิลานไม่น่าจะเซ็นถาวรกับเดลโกดาโลนะครับแต่ว่าสื่ออังกฤษบอกว่า แมนยูอาจจะยื่นให้นะครับอาจจะแบบคุยว่าสนใจหรือเปล่าให้ทบทวนดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเผื่อสนใจหรืออาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีข่าวว e ่าเอเวอร์ตันก็ให้ความสนใจด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับแฟนผีคิดเห็นอย,อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้าไาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ